มันเป็นการ์เด้นนะคะเราก็จะมาดูกันว่าการ์เด้นเนี่ยจะขายอะไรบ้างก็จะมีต้นไม้ตอนนี้หน้าร้อนนะคะก็จะมีแบบนี้ขายเยอะมากมากนี่สิ่งที่เราต้องการกลับเมืองไทยเราจะซื้อของพวกนี้ไปให้แม่ปลูกนะคะอันนี้การ์เด้นวอลมาร์คเยอะแยะมากมายเลยนี่สิ่งนี้ก็คือเราจะซื้อไปให้แม่ที่ไทยแน่นอนให้แม่ปลูกนะคะก็จะมีเหมือนกับบ้านเรามีข้าวโพดมีฟักทองมีแครอทมะเขือเทศลูกใหญ่ลูกเล็กเราก็จะพาไปดูนี่นะคะการ์เด้นวอลมาร์ก็จะมีช่วงนี้มันช่วงหน้าร้อนก็จะมีดอกไม้เยอะมากให้เราได้เลือกกันนะคะแต่ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะจะมานี่ดอกชบาใช่ไหมชบาบ้านเราหรือเปล่าจะให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรเป็นโซนๆไปเนาะหน้าร้อนก็จะมีต้นไม้ดอกไม้ออกมาวางขายเยอะแยะเลยมีดอกมะลิด้วยใช่ดอกมะลิหรือเปล่านี่ดอกมะลิด้วยไม่ใช่ดอกมะลิค่ะทุกคนนี่คือมะนาว โอ้แพงอยู่เหมือนกันนะนี่27เหรียญต้นมะนาวนั่นเองไม่ใช่ดอกมะลินะคะเห็นขาวๆนี่นึกว่าดอกมะลิเจ้าของคลิปนี่แหละนึกว่าดอกมะลิก็จะมีส้มจะมีดอกไม้โอ้ยเห็นดอกไม้นี่ชอบแต่ว่าเราไม่มีบ้านเหมือนเขาอะเราก็เลยไม่มีที่ปลูกนี่ดอกชบาสวยจังเลยเพราะว่าทุกคนเป็นเนาะพอเห็นดอกไม้ก็จะสดชื่นก็จะมีความสุขใช่ไหมชีวิตก็ดูมีความสุขมากๆเรามาดูกันอู้ดอกไม้สวยจังเลยใครๆก็ชอบดอกไม้จริงไหมคะก็จะมีดินในการปลูกเพียบเลยอุปกรณ์การทำเพียบเลยค่ะนี่ดอกไม้เพียบเราไม่มีพื้นที่ปลูกเนาะเราก็อิจฉาคนที่เขามีพื้นที่ในการปลูกดอกไม้นี่ต้นอะไรมาดูกันนะคะทุกคนนี่คือพริกค่ะนี่พริกนะคะนี่พริกสีแดงเขียวนี่พริกสีขาวโอ้ยนี่มันโซนพริกนี่เองอันนี้อะไรอันนี้อะไรที่รักอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาว่าอะไรล่ะบวบเหรอบวบหรืออะไรบวบฝรั่งบ่หรือแตงบวบฝรั่งนี่มะเขือเทศโอ้ยมะเขือเทศลูกเล็กก็มีนี่ถ้าเรามีต้นถ้าเรามีพื้นที่ปลูกนะเราจะซื้อไปปลูกนะเนี่ยไหนเอ้ยนี่ต้นนี้ออกลูกแล้วค่ะชีทอล์กทูยูShe talked to you. Her name's assistant over in the storage area, please.
โอ้ยนี่อันนี้นี่มาดูกันมีมิ้นด้วยนะคะบ้านเราเรียกสารแหน่เนาะอุ้ยสวยมากๆเลยดูอุ้ยอย่าบอกนะว่ามันคือผักชีลาวใช่ไหมจริงด้วยโอ้ oh my goodness โอ้ my goodness เพิ่งเห็นโอ้โอ้ที่รักผักชีลาวโอ้ my goodness ครั้งแรกนะนี่ที่เห็นเนี่ยโอ้ว้าวที่รักผักชีลาวที่หนูไปแกงอ่อมเนื้อใช่โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นว่าที่นี่เขาขายด้วยโอ้ตายโอ้ที่รักจริงๆผักชีลาวที่รักดมดูโอ้ตายเพิ่งเห็นเราจะมีต้นไม้แบบนี้นะคะไปปลูกนะคะโอเคเราจะไปดูความสวยงามอีกนะคะชอบดอกนี้มากๆเลยโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจจากคนทุกคนกบคิดว่ากำลังใจของคนทุกคนที่ให้มามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามที่ดูคลิปวิดีโอตั้ง6นาทีดูมากับเรานะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะคะโอเคค่ะบายรักทุกคนนะคะ